ขนลุกผู้กำกับเปิ่มเลือกเวลาช่วงเผาศพสารวัตรแบงค์ปลิดชีพตัวเองจากกรณีพลตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับเบิ้มปลิดชีพตัวเองที่บ้านพักโดยผู้กำกับเบิ้มคาดว่าเป็นคนที่โทรศัพท์ตามสารวัตรแบงค์ให้ไปบ้านกำนันนกก่อนถูกยิงเสียชีวิตและเป็นหนึ่งใน25ตำรวจที่โดนคำสั่งเด้งเข้ากุสปกตรล่าสุดสรยุทธ์สุทัศนจินดากรรมกรข่าวได้มีรายงานเพิ่มเติมว่าพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วเผยผู้กำกับเบิ้มพลตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ์ได้ยิงตัวเองเสียชีวิตที่บ้านในจังหวัดปทุมธานีโดยเลือกเวลา 13:50 น.เวลาเดียวกับงานสถาปนกิจของสารวัตรศิวกร